การเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ AutoCAD ไปเป็น PDF ไฟล์ในบทนี้เราจะมาดูวิธีการเอ็กซ์พอร์ตไปเป็น PDF จากหน้า Model Space ก็คือในส่วนที่เราใช้เขียนแบบนั่นเองวิธีการก็คือเมื่อได้เขียนแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ทำการเอ็กซ์พอร์ตโดยการเข้าสู่เมนู Output ทางด้านบนและคลิกที่เมนู Plotเมื่อปรากฏหน้าต่าง plot model ลักษณะนี้ในส่วนของ printer นะครับตรงนี้ให้เลือกเป็น AutoCAD PDF ซึ่งตรงนี้จะมีอยู่ทั้งหมด4รายการด้วยกันก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็น general document หรือว่าเป็น high quality print ในที่นี้เราจะเลือกเป็น high quality ไว้ก่อนครับสำหรับการพิมพ์งานตรงนี้สมมติว่าต้องการนำไปพิมพ์ก็เลือกเป็นตัวนี้paper size จะต้องเลือกกระดาษด้วยว่าจะพริ้นท์ที่ไหนจะเซฟไฟล์เป็นไฟล์อะไรนะครับเมื่อได้ไฟล์แล้วเราจะได้ไฟล์เป็นกระดาษขนาดเท่าไหร่ก็เลือกดูตรงนี้ก็เช่นเลือกหน้ากระดาษเป็น A4 ก็ได้ตรงนี้ในส่วนของ plot area ตรงนี้จะเป็นการกำหนดว่าจะพริ้นท์ยังไงนะครับเช่นถ้าเป็น displayก็จะเป็นการพริ้นโดยตามหน้าจอนี้เลยหน้าจอเราเป็นยังไงก็จะพริ้นไปตามนั้นนะครับหรือว่าถ้าเลือกไปเป็น extend ก็คือในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นการพริ้นโดยพริ้นทั้งหมดเลยวัตถุเรามีชิ้นงานทั้งหมดอยู่ตรงไหนก็พริ้นหมดเลยหรือเลือก limit ตรงนี้ก็จะพริ้นตาม limit ของชิ้นงานนะครับของไฟล์นี้ window ก็จะเป็นการกำหนดกรอบว่าจะพริ้นตรงไหนบ้างและพริ้นส่วนไหนเราจะเลือก extend เพื่อพริ้นทั้งหมดนี้เมื่อเลือกที่ extend ครับกด preview ดูก่อนว่าออกมาแล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเราจะเห็นว่าชิ้นงานจะมาอยู่ทางด้านซ้ายของหน้ากระดาษซึ่งจะไม่ตรงอยู่ตรงกลางพอดีจะไม่ตรงนะครับอันนี้เราก็ปิดตรงนี้ก่อน close previewตรงนี้จะต้องกำหนดค่าให้ชิ้นงานมาอยู่ตรงกลางหน้ากระดาษโดยคลิกที่ Center to Plot นะครับสังเกตบริเวณนี้ก็ได้จะมีเส้นอยู่บริเวณนี้หรือจะกด Preview ดูอีกครั้งก็จะสามารถมองเห็นวัตถุขึ้นมาเต็มหน้าจอปิดไปเมื่อต้องการสร้างไฟล์ PDF ก็แค่กดโอเคตรงนี้โปรแกรมก็จะให้เราทำการบันทึกไฟล์ซึ่งเราก็สามารถบันทึกลงไปนะครับในการตั้งค่าว่าต้องการไฟล์ชื่ออะไรนะครับเช่นอันนี้โมเดล1เซฟลงไปโปรแกรมก็จะทำการเปิดไฟล์ขึ้นมาว่านี่คือไฟล์ PDF ที่ได้สร้างขึ้นมาจะเห็นว่ามีลักษณะงานที่เรียบร้อยออกมาเพียงเท่านี้เราก็จะได้ไฟล์ PDF ออกมานะครับอันนี้คือส่วนที่1ซึ่งถ้าหากว่าในการพริ้นมีชิ้นงานมากกว่า1ชิ้นเช่นในลักษณะนี้มีไฟล์อื่นหรือว่ามีชิ้นงานอื่นแทรกอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกพริ้นแบบ Windows ก็ได้ก็เข้าไปที่ plot เหมือนเดิมเลือก printer เป็น AutoCAD PDF เลือกกระดาษที่ต้องการนะครับอันนี้เราจะเลือกเหมือนเดิมก็คือเลือกเป็น A4 แนวนอนตรงนี้จะต้องเปลี่ยนไปเป็น Windows เพื่อกำหนดพื้นที่กำหนดกรอบว่าเราจะพริ้นส่วนไหนคลิกที่ Windows โปรแกรมจะนำมาที่หน้าจออีกครั้งเพื่อให้ได้เลือกกำหนดเช่นคลิก1คลิก2เพื่อกำหนดพื้นที่เช่นเคยนะครับกด Preview ดูก็จะเห็นชิ้นงานปรากฏขึ้นมาถ้าต้องการปิดก็คลิกที่ close ตรงนี้ก่อนควรจะเลือก center to plot นะครับให้ขยับมาอยู่ตรงกลางและกดโอเคสร้างไฟล์ขึ้นมากด save เพียงเท่านี้เราก็จะได้ไฟล์ PDF ออกมาจากการพิมพ์โดยการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็น Adobe PDF นะครับเพื่อให้ได้ผลงานออกมาเป็นไฟล์ PDF นั่นเองนะครับ